สำหรับเรือจักรีนรเบศเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันจอดเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ฝึกเพราะค่าไฟฟ้าเนี่ยดูแลตกวันละ50,000นะครับออกฝึกไม่ได้เพราะงบไม่พอถ้าจะฝึกวันต้องใช้งบ200,000 บาทนะครับส่วนเครื่องบินที่ซื้อมาจากกิจเนี่ยปลดระวางหมดแล้วตอนนี้นะครับนะเพราะซ่อมไม่ไหวลำหนึ่งจอดโชว์นะครับนะอยู่ที่อุตภเปาแล้วก็เครื่องก็ถอดไปใช้อันอื่นหมดแล้วนะที่เหลือจอดทิ้งไว้นะฮะเอาไว้บินขึ้นลงสำหรับโชว์ผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับส่วนเรือดำน้ำเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไว้เนี่ยต้องฝึกนะกำลังพลอีก6 เดือนนะแล้วทุกคนต้องได้ค่าฝ่าฟันอันตรายด้วยเนี่ยเห็นคุณประวิตรมาแถลงนี่นะครับแถลงว่าไม่ได้มาวิ่งในอ่าวไทยหรอกนะครับไอการแถลงเช่นนี้ก็เป็นการแถลงเพื่อปกป้องตนเองเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสไว้แล้วว่าให้อ่าวไทยมันตื้นนะครับนะมันเข้ามาก็จมโคลนเข้าไม่ได้หรอกอย่าซื้อเลยก็เลยแถลงบอกว่าเอาไว้ทางทะเลอันดามันนะซื้อมาแล้วไม่ใช่ซื้อมาแล้วเสียเงินไปแค่ลำ13,000 ล้านแล้วจบนะมันไม่จบนะเมื่อเข้ามาอ่าวไทยไม่ได้ก็ต้องจอดทางอันดามันต้องมีสถานีเรือต้องมาสร้างนะสถานีเรืออีกถูกไหมฮะต้องมีคนละเรือนะฮะประจำเรือดำน้ำอีกลำเรือกี่คนผมก็ไม่ทราบนะครับต้องเสียเงินค่าฝึกค่าอบรมอะไรต่างๆนะฮะค่าเสี่ยงภัยนะฮะที่ต้องเสี่ยงภัยต่อความกดดันของน้ำอะไรต่างๆเป็นรายเดือนให้ทุกคนเลยทั้งหมดนะครับไม่ว่าวันนี้จะดำไม่ดำเดือนหน้าจะดำจนเกษียณอายุก็ยังรับต่อไปอีกเหมือนทหารบกมีค่าปีกทหารเรืออะไรต่างๆมีค่าปีกอะไรเงี้ยฐานอากาศมีค่าปีกก็กินไปตลอดชีวิตนะนักประดานักดำน้ำประดาน้ำเนี่ยก็มีค่านะเป็นนักประดาน้ำนะอันนี้ก็มีอีกนะกองทัพจะต้องมากำหนดอีกงบใหม่มากเลย